ครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับกับรายการ The Key Man ครับกับผมดร.สมชายชิลหาครับและช่วงนี้ครับที่ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจที่เป็นสาระอีกเช่นเคยครับแล้วก็เริ่มขยายผลโดย Tesco Lotus บอกเริ่มลองเอาไปใช้ที่อังกฤษตอนนี้เห็นข่าวเล่าลือว่าเมืองไทยนะฮะประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับบางที่นะฮะอย่าง Tesco Lotus ที่นี่ก็อาจจะเริ่มลองใช้เขาบอกว่าน่าจะเป็นรูปแบบไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนแล้วก็อาจจะทำให้คนเนี่ยนะครับหันกลับมาบริโภคอย่างนี้เพราะว่าด้วยเวลาจำกัดด้วยชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบแล้วก็การทำธุรกิจที่ต้องบอกว่ามีเวลาน้อยนะฮะไม่มีเวลาแม้แต่จะไปชอบอยากได้อะไรเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารก็คือออนไลน์ไปซื้อเพราะฉะนั้นรูปแบบการออนไลน์แบบที่ผมพูดและกล่าวมานี้นะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับแต่ที่เราคุ้นกันอยู่แล้วเนี่ยก็คือรูปแบบออนไลน์ที่เราซื้อผ่านเว็บไซต์ก็ดีซื้อผ่านทางรูปแบบโทรศัพท์มือถือก็ดีหรือจะซื้อผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ก็ได้นะที่มีการโทรไปเนี่ยนะก็ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวสื่อสารแล้วก็ใช้รูปแบบการซื้อเนี่ยนะแบบออนไลน์เนี่ยก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยสะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจเองก็เริ่มใช้เทคโนโลยีมีตัวเป็นตัวในการที่จะทำให้ธุรกรรมนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถเป็นการทำให้เกิดการซื้อขายได้โดยที่ไม่ต้องไปเจอลูกค้าแล้วลูกค้าเองก็ไม่ต้องไปซื้อที่ร้านค้านะครับอีกรูปแบบหนึ่งธุรกรรมในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับเขาบอกพูดถึงเรื่อง ERP นะ ERP เนี่ยเป็นธุรกรรมเป็นเรื่องของรีพอร์ตนะฮะเป็นการที่โปรแกรมเมอร์ได้ออกแบบโปรแกรมในการประมวลเก็บข้อมูลจากการซื้อขายของบริษัทที่ขายของเนี่ยบริษัทหนึ่งที่ขายของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรแล้วแต่เขาก็มีการเก็บเรคคอร์ดและเอาข้อมูลในการซื้อลูกของลูกค้าสินค้าที่ขายได้สินค้าขายดีสินค้าที่จะหมดอายุหรือแม้แต่สินค้าในสต็อกมีเท่าไหร่ขายมากแค่ไหนเอาไปคำนวณในการหาค่าเฉลี่ยเพื่อรู้ว่าควรจะขายเท่าไหร่กำไรควรจะเก็บสินค้าสักเท่าไหร่เพื่อพอขายแล้วควรจะต้องบริหารสต็อกยังไงเพื่อไม่ให้ของเสียจนกว่าอายุจะหมดของสินค้านั้นเนี่ยนะแล้วจะขายได้ออกไปหมดก่อนที่จะเหลือเก็บจนกระทั่งขายไม่ได้แล้วก็สินค้ายังกองอยู่ในสต็อกเนี่ยแล้วก็เสียไปอันนี้เขาบอกว่าวิธีการจัดการสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นว่าในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์เรื่องของ ERP ก็คือเรื่องของEntrepreneur Resource Planning ก็คือเลือกคำย่อนะฮะที่มีความหมายว่าคำว่า Entrepreneur Resource Planning มาจากคำว่าการบริหารจัดการโดยการที่ใช้ข้อมูลที่เป็น resource ก็คือเอาสิ่งที่เป็น report เนี่ยนะครับเอามาเป็นทรัพยากรในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการนั้นๆอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ที่จะทำธุรกิจเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีในการควบคุมในการดูแลบริหารจัดการและก็ทำให้ธุรกิจของตัวเองนั้นเนี่ยเติบโตได้โดยที่มีความแม่นยำในการบริหารจัดการนี่ก็คือตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นรูปแบบที่สามารถให้เห็นภาพเลยว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครก็แล้วแต่ทำธุรกิจเนี่ยผมอาจจะทวนให้ท่านทราบเห็นภาพโดยรวมนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องของ political พูดถึงเรื่องของ economic ว่าวันนี้เศรษฐกิจกระทบอย่างไรกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจแล้วก็เป็นเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ว่าจะเติบโตหรือว่าจะลดต้นทุนนะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไลฟ์สไตล์คนที่เปลี่ยนก็มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจเช่นกันเพราะว่าวันนี้ถ้าไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนไปจะดำเนินธุรกิจอย่างไรเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้คนก็ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเทคโนโลยีเองจะทำยังไงให้ต้นทุนของสินค้าบริหารจัดการหรือเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าในร้านเรื่องของการเสิร์ฟสินค้าให้เพียงพอเรื่องของการทำให้ลูกค้านั้นพอใจและประทับใจทำให้ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีการแข่งขันโดยทำให้ผู้ประกอบการนั้นเนี่ยได้สามารถวิเคราะห์และก็วางแผนถูกว่าจะบริหารธุรกิจของตัวเองอย่างไรทั้งหมดนี้นะครับที่ผมได้พูดและได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเป็นข้อคิดเป็นแนวทางนะที่ทำให้ท่านผู้ชมนั้นเนี่ยสามารถเอาสิ่งที่เราได้พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับไปวางแผนไปวิเคราะห์ว่าเอ๊ะวันนี้แล้วอะไรคืออิทธิพลที่ทำให้ท่านกระทบและอะไรคืออิทธิพลที่ทำให้ท่านต้องหันกลับมามองว่าต้องเปลี่ยนแปลงท่านหรือไม่เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเทคโนโลยีเรื่องของไลฟ์สไตล์ของผู้คนเรื่องของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้โดยสรุปว่าทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ท่านต้องกลับมาหวนคิดว่าอะไรครับที่จะทำให้วันนี้ท่านต้องหันลุกขึ้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจแล้วก็ตัวท่านเองและช่วงนี้ครับที่ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจที่เป็นสาระอีกเช่นเคยครับสาระที่วันนี้ที่ผมอยากจะฝากก็คือการที่เราวิเคราะห์ว่าวันนี้เราจะดำเนินธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดูแต่สภาพแวดล้อมในช่วงก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจแต่สำหรับวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของอะไรที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ครับว่าถ้าสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าเราควรจะวิเคราะห์ตัวเองด้วยหรือไม่แน่นอนครับว่าวันนี้การทำธุรกิจเนี่ยต้องวิเคราะห์ที่ตัวเราเองด้วยการวิเคราะห์นี่ก็จะมี2ปัจจัยนะครับถ้าเราพูดถึงเมื่อครั้งก่อนนั้นเนี่ยเราได้พูดถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับเรานะครับปัจจัยภายนอกก็ต้องมีปัจจัยภายในนี่ปัจจัยภายในเนี่ยวิธีการนะฮะจำง่ายๆคือต้องทำเรื่องของ SWOT analysis SWOT analysis เนี่ยตัวย่อมาจากคำว่า SW แล้วก็ OT นะฮะอ่านว่า SWOT นะฮะ SWOT เนี่ยก็อาจจะเป็นการวิเคราะห์ก็คือตัวเรากับภายนอกปัจจัยภายในมีอะไรบ้างก็คือดูเรื่องของ strength กับ weakness ก็คือร่วมตัว S กับตัว W นะครับถ้าพูดถึงตัว S นี่ก็คือตัว strength ก็คือตัวที่เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งของเรากับตัว W ก็คือตัว weakness ก็คือตัวจุดอ่อนของเรานี่ก็พูดถึงปัจจัยภายในนะปัจจัยภายนอกนั้นเนี่ยผมพูดไปแล้วก็คือเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะฮะเราพูดถึงว่าเรากำลังวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็ต้องมาดูครับว่าแล้วมันมีผลกระทบอย่างเราในแง่ของตัว O เนี่ยคือ opportunity โอกาสของเราอยู่ตรงไหนกับคำว่า threat ก็คือคำว่าภัยอันตรายถ้าวันนี้เรานึกถึงโอกาสกับภัยอันตรายอันนี้ก็คือโอกาสที่เกิดขึ้นกับตัวเราในอนาคตไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากกฎหมายนโยบายหรือว่าเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปอาจจะทำให้เราเป็นโอกาสของเราหรืออาจจะเป็นภัยอันตรายของเราก็คือเป็นเทรดแต่ที่เราจะต้องวิเคราะห์กันก็คือเรื่องของจุดแข็งหรืออาจจะหลายกว่าจะพูดถึงจุดขายก็ได้นะครับจุดแข็งนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ครับว่าอ้าวแล้วปัจจัยภายในวันนี้เรามีจุดแข็งอะไรหลายคนทำธุรกิจเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ตัวเองเลยว่าตัวเองมีจุดแข็งอะไรอาจจะมองแค่ว่าเอ๊ะวันนี้เราแค่ขายของไปทำธุรกิจไปดำเนินไปแต่ไม่ได้วิเคราะห์ว่าเอ๊ะเราวันนี้จุดแข็งของเรามีอะไรบ้างจุดแข็งก็มีเยอะแยะครับตั้งแต่ว่าวันนี้ความได้เปรียบเรื่องต้นทุนของเรามีอะไรนะฮะความสามารถที่แตกต่างที่คนอื่นทำไม่ได้แต่เราทำได้มีอะไรความได้เปรียบเรื่องของสินค้าที่มีนวัตกรรมอะไรที่เราแตกต่างนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องความได้เปรียบเรื่องของความสามารถนวัตกรรมต้นทุนแล้วเราไปนึกถึงเรื่องอะไรครับนึกถึงเรื่องของความได้เปรียบเช่นบางคนอาจจะบอกว่าเอาละจุดแข็งเรื่องทำเลได้ไหมได้ครับทำเลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องมาวิเคราะห์ว่าเป็นจุดแข็งเพราะอยู่ในทำเลที่ผู้คนบริโภคอันนี้ก็เป็นจุดแข็งที่ได้เปรียบเพราะบางคนเนี่ยธุรกิจเหมือนกันนะฮะหัวถนนกับท้ายถนนก็ต่างกันบางคนหัวถนนก็ขายดีขายดีธุรกิจเดียวกันแต่ท้ายถนนขายไม่ได้เพราะว่าอยู่ทำเลที่ลูกค้าไปไม่ถึงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทำเลก็เป็นองค์ประกอบงั้นถ้าเราวิเคราะห์ว่าวันนี้จุดแข็งของเราอะไรคือจุดแข็งที่เราต้องมาวิเคราะห์นี่แหละครับเป็นหัวใจวันนี้ถ้าเรามีจุดแข็งที่ดีพอเนี่ยนะเราก็จะแข่งขันได้แต่ถ้าจุดแข็งเราไม่ดีพอเราก็แข่งขันไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้องค์ประกอบของการแข่งขันได้เนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ครับว่าวันนี้เรามีจุดแข็งอะไรหลักการในการคิดง่ายๆเลยครับว่าวันนี้จุดแข็งของเรามีอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนครับว่าวันนี้จุดแข็งเนี่ยในแง่สินค้าของเราเปรียบเทียบกับคู่แข่งเราได้เปรียบเรื่องต้นทุนไหมเรามีจุดขายที่เหนือกว่าเขาในแง่ของตัวสินค้าตัวโปรดักต์ที่เหมือนกันเนี่ยคุณภาพสูงกว่าไหมแล้วแตกต่างอย่างไรในเรื่องของรูปแบบสินค้าเองแตกต่างไหมถ้าสินค้าแตกต่างดีกว่าตัวรูปแบบของตัวแพ็กเกจดีกว่าต้นทุนถูกกว่าขายควรจะขายแพงกว่าหรือถูกกว่าถ้าเราคิดว่าเราธุรกิจเราของดีกว่าเราขายเท่าเขาอันนี้ก็ได้เปรียบครับเพราะว่าลูกค้ายังไงก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเสมอไปนะเพราะบางธุรกิจเนี่ยดีเท่ากันขายถูกกว่าแต่คนยอมซื้อของแพงด้วยเหตุผลเดียวครับก็คือว่าเรื่องของแบรนด์ความรับรู้และความเชื่อใจว่าแบรนด์นั้นดีสินค้านั้นดีมีคุณภาพคนก็อยากจะซื้อประเด็นก็คือว่าวันนี้เรารู้ไหมว่าจุดแข็งของเราเนี่ยมันเป็นจุดแข็งหรือเป็นจุดขายจริงหรือไม่อันนี้แหละครับที่ท่านผู้ชมต้องทำการบ้านว่าวันนี้เราจะขายของจุดแข็งของเรามีจริงหรือไม่
ที่ว่าจุดแข็งมันเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนกันแน่นะเพราะบางครั้งวิเคราะห์ว่าเป็นจุดแข็งแต่แท้จริงแล้วเป็นจุดแอนจุดอ่อนก็มีบางครั้งหลายคนคิดว่าเป็นจุดขายแต่บางครั้งขายไม่ได้ก็มีด้วยเหตุผลเพราะเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนที่ว่านี้ก็ต้องวิเคราะห์ครับว่าวันนี้จุดแข็งที่เราว่าเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วมันจุดแข็งจริงแล้วจุดแข็งเรามีมากพอไหมมากในที่นี้ก็คือแตกต่างต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าเรามีจุดแข็งจุดขายของเราเนี่ยที่จะขายแล้วก็เป็นจุดในการนำเสนอเนี่ยที่มีความได้เปรียบเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะบางครั้งอาจจะเป็นจุดแข็งวันนี้ได้ระยะสั้นระยะหนึ่งเวลาผ่านไปไม่นานไอ้จุดขายจุดแข็งนั้นก็ไม่ได้เป็นจุดที่จะสร้างความได้เปรียบเสมอไปอาจจะมีผลกระทบด้วยเรื่องของกฎหมายมีผลกระทบด้วยเรื่องของไลฟ์สไตล์คนที่เปลี่ยนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอะไรที่มาเร็วไปเร็วนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องวิเคราะห์โดยรวมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราบอกเป็นจุดแข็งอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนโดยไม่รู้ตัวเพราะด้วยสภาพแวดล้อมที่เราบอกว่ามันเป็นโอกาสหรือเป็นพยานตรายที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าวันนี้ถ้ารูปแบบธุรกิจที่ดำเนินไปเนี่ยมันเป็นจุดขายจุดแข็งจริงแต่ปาสักระยะหนึ่งด้วยกฎหมายที่เปลี่ยนไอ้สิ่งที่กระทบกับเราอาจจะเป็นจุดอ่อนของเราแล้วก็อาจจะเป็นพยานตรายของเราที่อาจจะทำให้ธุรกิจนั้นดำเนินต่อไปไม่ได้หลายธุรกิจนะฮะที่เดินมาเนี่ยครับระยะเวลาหลายปีบางธุรกิจเป็นศตวรรษบางธุรกิจหลายทศวรรษก็มีนะครับแต่ทำมาสักระยะหนึ่งไม่ได้วิเคราะห์ว่าตัวเองนั้นเนี่ยจะแข่งขันได้ในระยะยาวหรือไม่ยิ่งทำไปก็ดีคลายไปก็คือตกต่ำเพราะว่าไม่ได้วิเคราะห์อาจจะเป็นเพราะเรื่องต้นทุนที่ทำให้ตัวเองต้องขายของแพงแล้วขายของไม่ได้หรืออาจจะเพราะว่าขายของถูกเขาแต่ว่าด้วยนวัตกรรมด้วยสินค้าอาจจะล้าสมัยเฉยไปแล้วนะกลายเป็นจุดอ่อนให้ลูกค้าไม่เลือกแล้วก็อาจจะมองไปไม่เห็นภาพในอนาคตว่ากฎหมายที่เปลี่ยนไปไลฟ์สไตล์คนที่เปลี่ยนไปด้วยเศรษฐกิจที่คนไม่ต้องการบริโภคสินค้าเกินความจำเป็นหรือไม่เหมาะสมกับสำหรับสภาพเศรษฐกิจนั้นลูกค้าเองก็อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแล้วก็เทคโนโลยีที่เราใช้นะฮะการผลิตก็ต้องเป็นส่วนในการพิจารณาเหมือนกันบางครั้งธุรกิจเนี่ยนะเทคโนโลยีเป็นอะไรที่ไม่ได้สามารถตอบโจทย์กับผู้บริโภคได้ว่าสิ่งที่เรามีนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นจุดขายแล้วก็เป็นจุดแข็งก็อาจเป็นจุดที่ทำให้เรานั้นเสียโอกาสไปเรียกว่าเป็นจุดอ่อนโดยไม่รู้ตัวท่านโดยความรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็มีผลกระทบโดยรวมที่ทำให้เราเองจะต้องมานั่งพัฒนาปรับปรุงนะซึ่งหลายคนก็ไม่ได้วิเคราะห์มาก่อนถามว่าวันนี้เราควรจะต้องปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอย่างไรยังไม่สายครับทุกท่านครับสิ่งที่ผมได้พูดมาทั้งหมดในรายการนี้เป็นสาระที่สามารถนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จได้ซึ่งท่านต้องติดตามชมนะครับเพราะรายการนี้จะมีสาระอีกมากมายที่ทำให้ท่านสามารถใช้นำไปสู่ความสำเร็จโดยไม่ยากเช่นกันครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับในรายการ The Keyman ครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับYou